อเมริกากู้ยืมเงินจีนแต่เวลาคืนจีนแปลแบงก์ลอนด้าแต่ให้คืนเป็นทองคำแทนเพราะจีนไม่เชื่อถือแบงก์ลอนด้าอเมริกาเลยต้องหาทองคำมาคืนจีนเพราะอะไรคะโอ้โหโอ้โหท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับข่าวนี้ใหญ่มากนะครับผมอ่านปุ๊บผมจะรู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างจีนกับอเมริกานะครับจะบอกให้ทราบนะครับนี่นะคือการค้านะครับอยากนักทวงหนี้แม่งเลยนึกออกไหมครับนะครับเนี่ยทวงหนี้กันแล้วเนี่ยนอกจากการค้าธรรมดาแล้วทวงหนี้กันแล้วนะครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้เรื่องใหญ่มากครับเรื่องนี้เอาฟังใหม่ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับนะฟังให้ดีนะครับคุณที่อยู่อเมริกานะครับผมพูดเสมอนะครับว่าอนาคตข้างหน้า US ดอลลาร์จะกลายเป็นกองเต็กนะครับผมพูดมานานแล้วนะฟังใหม่ครับอเมริกากู้ยืมเงินจีนมันมีคำถามเล่นๆครับจีนจะเอาเงินมาจากไหนนักหนานักมากมายกายกองเหลือเกินต้องถอยหลังไปทีนึงนู่นยุคอะไรเห็นนะยุคก่อนเมาเซตุงไงเมาเจ๋อตุงนะยุคก่อนนั้นนะครับแล้วใครล่ะปกครองจีนตรงนั้นเดี๋ยวนะเจียงไคเชกใช่เจียงไคเชกใช่ฟังดีนะฮะเจียงไคเชกจำนะครับต้องจำหน่อยนะครับยุคนั้นนะครับเจียงไคเชกกำลังปกครองจีนอยู่โอเคไหมฟังดีนะครับขณะนั้นนะฮะเมาเจ๋อตุงเขาก็พยายามที่จะป่าล้อมเมืองไงนั่นแหละครับป่าล้อมเมืองนะครับป่าล้อมเมืองนะฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญทีนี้ทางฝ่ายอเมริกาก็ช่วยเจียงไคเชกช่วยเจียงไคเชกคือหนุนจีนหนุนรัฐบาลจีนโอเคไหมครับการหนุนรัฐบาลจีนเนี่ยอเมริกาถึงขั้นนะครับส่งเครื่องพิมพ์ US ดอลลาร์มึงพิมพ์เป็นเลยทุ่มเต็มร้อยเกินต่างหากที่จะป้องกันเหมาเจ๋อตุงหรือว่าระบบความคิดทางด้านที่เขาเรียกกันว่าคอมมิวนิสต์เห็นไหมครับนั่นคือต้นเรื่องนะครับทำไมจีนจึงมี US ดอลลาร์มากมายมหาศาลโอเคนะครับก็พวกเอาเครื่องพิมพ์ไปเลยนะโอเคไหมก็พิมพ์เอาสิครับพิมพ์24ชั่วโมงอะไรมันจะเกิดขึ้นทีเนี้ยทำไมพิมพ์กองไว้เป็นไม่รู้กี่ขบวนรถไฟนะที่ว่านะนั่นคือเงินจีนจะเยอะตรงนั้นนะครับเอาละนั่นคือที่มาของมันมีใครรู้กี่ข้อเรื่องพวกนี้ผมไม่รู้ได้ยังไงผมก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะผมรู้ผมเป็นอย่างนั้นแหละอย่าสนใจกับเพื่อรู้เลยนะครับนกมีหูหนูมีปีกประมาณนั้นนะครับโอเคไหมอยู่เฉยๆก็มีคนมาเล่าให้ฟังเนี่ยใช่ไหมเล่าฟังก็ไม่ใช่ฟังเฉยๆนะพอเวลาฟังผมก็ตามแนวทางผมอยู่แล้วแหละวิธีนะเอาละยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะผมยังถือ US ดอลลาร์1 US ดอลลาร์ก็มาติดเนื้อติดตัวไปไหนไปไหนอยู่แล้วนะครับแต่แล้วก็ยิ่งไปแตะเรื่องของพีระมิดอีกนะฮะขนาดไหนมาผมไปถึงขนาดนั้นนะไอ้1 US ดอลลาร์ให้รู้ไว้นะครับไปแตะคำว่าอะไรล่ะ we trust the god ยังไงใช่ไหมอะไรนั่นแหละจนไม่รู้ไปอ่านเองก็แล้วขี้เกียจอ่านขี้จำอะไรทำนองนั่นครับ